เอาละค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เฮียอยู่ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะร้านไอติมโคสโตนวันนี้เรามีนัดกับนางงามมิสติฟานียูนิเวอร์สคนหนึ่งซึ่งหน้านางก็พุ่งเจอในรูปอินสตาแกรมก็ดุ้งอยู่เลยที่สำคัญเนี่ยพี่เลี้ยงนางก็แซ่บสามารถแบบทำผลงานได้ดีบนเวทีมิสแกรนด์มาแล้วนะคะไปพบเขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะป๊อปนะคะเมษาเพชรคาหมายเลข21ค่ะมิสติฟานียูนิเวิร์ส2020นะคะใครเป็นคนส่งใครเป็นคนส่งเราเข้าประกวดคนส่งนะคะจะบอกว่าแซ่บมากก็คือพี่เอ็มกับพี่เอื้อค่ะไหนเหตุการณ์มันเป็นยังไงทำไมเอ็มเอื้อถึงมาส่งได้ก็จริงๆเนี่ยเป็นรุ่นน้องของพี่เอื้อนะคะที่เรียนที่สวนสุนันท์สวนสุนันทาคณะศิลปกรรมศาสตร์การละครเวทีค่ะก็คือเป็นรุ่นน้องของพี่เอื้อเลยค่ะแต่ว่าตอนที่ป๊อปเข้าไปเรียนเนี่ยก็คือพี่เอื้อเนี่ยจะจบไปแล้วแต่ด้วยความที่เราเนี่ยเป็นเด็กกิจกรรมชอบแบบทําทุกกิจกรรมของมหาลัยของคณะซึ่งพี่เอื้อเนี่ยเค้าก็เป็นแบบกิจกรรมเหมือนกันเป็นเด็กGC เด็กเต้นอะไรอย่างเงี้ย GC คืออะไร GC ก็คือเป็นชมรมเต้นนะคะอ๋อใช่เป็นชื่อชมรมเต้นเชียร์ลีดเดอร์เชียร์ลีดดิ้งบัลเล่นั่นนู่นนี่ซึ่งหนูคือจริงๆหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เต้นนะคะแต่คือด้วยความที่เราอ่ะชอบทํากิจกรรมเราก็จะแบบเป็นคนอาสาว่าพี่ขาหนูแบบขอมาช่วยงานนี้นะคะเป็นอะไรก็ได้เป็นสวัสดิการก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจนพอเรามาทํากิจกรรมอย่างเงี้ยก็เลยได้เจอกับพี่เอื้อก็เลยได้รู้จักกับพี่เอื้อค่ะแล้วก็พี่เอื้อสวัสดีค่ะอ๋อคนนี้คือรุ่นพี่ของเราที่เขาแบบมาจากชมรมนี้เรียนคณะนี้ก็เลยได้รู้จักกันมาเรื่อยๆเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยได้มารู้จักกับพี่เอ็มยังไงก็คือว่าเป็นงานกีฬาสีค่ะพี่เอื้อเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่ก็คือจะมาดูเชียร์ลีดเดอร์ของคณะเลิกดึกพี่เอื้อค่ะก็เลยมาเอ้ยพี่เอ็มค่ะก็เลยมาเฝ้าพี่เอื้อมานั่งเล่นด้วยที่คณะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือพี่เอ็มกับพี่เอื้อเนี่ยก็ยังแบบไม่ยังไม่ได้แบบมีชื่อเสียงมากก็เลยได้รู้จักกับพี่เอ็มก็เป็นฟีลแบบอุ๊ยแม่นั่นนู่นนี่กันรู้จักกันสนิทกันค่ะเสร็จแล้วทีนี้ถามว่ามาประกวดได้ยังไงก็คือตอนนี้เนี่ยเพื่อนของหนูค่ะเพื่อนสาวก็เป็นผู้จัดการของพี่เอ็มค่ะเป็นพี่เอ็มเป็นผู้จัดการพี่เอ็มด้วยความที่คุณเอ็มกับคุณเอื้อเนี่ยมีไฟมากกับเวทีมิสแกรนด์ก็หาว่าเอ๊ะเวทีต่อไปมันคือเวทีอะไรก็คือทําให้อินดี้ใช่มั้ยใช่ค่ะทําให้อินดี้มิสแกรนด์ปทุมธานีนะคะตอนนี้ก็เป็นรองชนะเลิศอันดับ1มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ค่ะตอนนั้นเนี่ยหนูก็ไปเชียร์ด้วยไปกรี๊ดเยอะๆๆก็เพื่อนหนูเนี่ยด้วยความที่เป็นผู้จัดการของพี่เอ็มพี่เอ็มก็เลยพูดขึ้นมาว่ามึงกูอยากส่งเวทีทิฟฟานี่เพื่อนหนูก็เลยแบบนึกเอาใครดีเพราะพี่เอ็มก็ยังแบบยังไม่เจอกระเทยคนไหนที่ถูกใจเพื่อนหนูก็เลยพูดว่าส่งอีป๊อปแม่ๆพูดอย่างนี้เพื่อนหนูบอกส่งอีป๊อปแม่ๆอ่ะไหนมึงลองเอามันมาสิ2ปีที่ผ่านมาทำไมมันถึงไม่เข้ารอบก็เลยได้ไปค่ะท้าวความไปเนี่ยหนูเคยไปทิฟฟานี่มาแล้วเนี่ย2ปีค่ะก็คือปี2018 2019ไป2ปีติดเลยแต่ไม่เคยเข้ารอบ30คนเพราะอะไรเราไม่รู้ตอนนั้นเพราะว่าหนูไป2ครั้งมันก็แบบผิดหวังแล้วมันก็เสียใจเลยเป็นคนที่ไม่ย้อนกลับไปดูวิดีโอที่เขาแคปเอาไว้รีแคปเอาไว้ต่างๆเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าเวลาที่หนูไปดูกับย้อนไปกับวิดีโอเก่าๆค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ความผิดหวังมันจะกลับมาเรื่อยๆกระทบความรู้สึกเราเรื่อยๆเราเลยไม่รู้ข้อเสียของตัวเองแต่ตอนนั้นที่หนูรู้สึกว่าหนูมีมากกว่าคนอื่นคือหนูเป็นนางงามหนูเป็นนางงามมาก่อนก็คือเดินสายประกวดเงี้ยหรอใช่ค่ะเดินสายประกวดในช่วงที่เรากำลังเรียนอยู่แต่พอทำงานเนี่ยก็เลยแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบได้กลับไปเดินสายประกวดเท่าไหร่เรามีความรู้สึกว่าเรามีข้อได้เปรียบตรงนี้ซึ่งเราไม่เคยคิดเลยว่าแบบบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นข้อได้เปรียบมันทำให้เราประมาทใช่มันทำให้เราประมาทแล้วมันกลายเป็นแบบเราเสียเปรียบกว่าทุกคนเพราะว่าทุกครั้งที่หนูไปประกวดทิฟฟานี่พอขึ้นปุ๊บบนเวทีหนูจะเป็นอย่างนี้ค่ะประดิษฐ์ทุกอย่างไปหมดจนแบบ
กรรมการก็คงเข้าไม่ถึงเราอ่ะเนี่ยเราคือแบบมันไม่เป็นธรรมชาติไม่ธรรมชาติแล้วเราจะโดนสัมภาษณ์น้อยมากเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเขาจะต้องค้นหาอะไรในคนคนนี้ซึ่งเนี้ยมันคือข้อที่แบบว่าทำให้หนูเนี่ยไม่ได้ผ่านเข้ารอบ30คนทั้ง2ปีเลยเพราะเป็นอย่างเงี้ยเราเลยไม่รู้ข้อบกพร่องตัวเองจนพี่เอ็มเนี่ยเขาก็เรียกเรามาเกลาใหม่ทุกอย่างแนะทุกอย่างเขาพูดขึ้นมาว่าป๊อปเป็นคนที่ธรรมชาติมากนะเวลาที่ป๊อปคุยกันอยู่อย่างเงี้ยเวลาที่ป๊อปอยู่กับเพื่อนเวลาที่ป๊อปอยู่กับรุ่นพี่ทำไมป๊อปถึงไม่เอาตัวตนอย่างเงี้ยไปให้กรรมการเขาดูแล้วแบบพี่เอ็มเขาพูดว่าเนี่ยขนาดเธอเป็นอย่างเงี้ยฉันยังรักเธอฉันยังชอบเธอเลยถ้าเธอเอาตัวตนอย่างเงี้ยไปให้กรรมการดูทำไมเขาจะไม่ชอบเราแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากจะเข้ารอบต้องเป็นธรรมชาติที่สุดถ้าเมื่อไหร่ที่เธอเป็นนางงามฉันจะหยุดส่งเธอทันทีมันยากนะคะเฮียมันถูกฝึกมาแบบนั้นใช่ไหมใช่เพราะเราถูกฝึกฝนมาอย่างนั้นจนแบบมันอยู่ในเส้นเลือดสายเลือดของเราไปแล้วมันยากมันยากมากในการที่เราเพราะเราคิดว่าสิ่งที่เราประดิษฐ์อ่ะมันคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเราแต่จริงแล้วมันไม่ใช่เราเลยต้องมาแบบหรือใหม่เกลาใหม่ทุกอย่างทั้งการพูดการยืนการเดินทุกอย่างค่ะก็เลยทำให้วันนี้ป๊อปได้เข้ารอบ30คนสุดท้ายมิสทิฟฟานี่แล้วนะคะดีใจมากๆนี่ฮะเป็นคนแรกนะที่บอกให้แนะนำตัวนางใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ6นาทีเอ้ยแต่สิ่งที่รับรู้ได้มันก็เหมือนที่เอ็มเอื้อบอกเองนะก็คือแบบพอเปิดโอกาสให้แบบไม่ต้องประดิษฐ์อ่ะคือเป็นตัวของตัวเองอ่ะก็สามารถแบบว่าลื่นไหลแบบไปได้เรื่อยๆเลยคือพอหนูคิดว่าพอเราประดิษฐ์อ่ะค่ะเนี่ยเราจะเกิดการที่แบบเราอยากสวยแบบคนนั้นเราอยากสวยแบบคนนี้จนเราแบบไม่ได้เป็นของตัวของตัวเองแล้วเราก็เลยแบบไปสร้างกรอบให้กับตัวเราอ่ะเนี่ยว่าแบบถ้าเราต้องทำแค่อยู่ในกรอบนี้นะเพราะถ้าเราทำออกนอกกรอบเนี้ยมันจะไม่สวยแล้วไม่ใช่แล้วไม่ดีแล้ว มันเลยทำให้แบบบางครั้งสิ่งที่เราอยากจะพูดหรือสิ่งที่เราอยากจะแสดงความคิดเห็นจริงๆอ่ะมันไม่ได้มาจากตัวเราอ่ะมันมาจากการที่เราแบบสร้างมันขึ้นมาประดิษฐ์มันขึ้นมาก็เลยคิดว่านี่แหละมันคือข้อเสียของเราทุกวันนี้พี่เอ็มพี่เอ้อก็ยังแนะอยู่นะคะว่าไม่ได้อันนี้ยังดูแบบไม่ธรรมชาติเอาความมันเป็นธรรมชาติของเราออกมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอวันที่เรารู้ว่าเอ็มเอื้อจะดูแลให้ส่งประกวดให้อะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงรู้สึกว่าไปขยับขึ้นมาหน่อยจะได้ยังไงรู้สึกว่าฉันต้องไปฉันต้องทำมันไม่ใช่แค่เรามีทีมที่ดีนะคะเฮียแต่มันต้องเป็นแบบมาจากความพร้อมของเราด้วยเรามีความอยากมากแค่ไหนซึ่งหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูมีความอยากที่จะทำมากในปีนี้มากกว่า2ปีที่ผ่านมาแล้วหนูก็คิดว่าความอยากทำของเราเนี้ยมันทำให้หนูแบบสามารถแบบเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้30คนสุดท้ายของเวทีมิสทิฟฟานี่ได้อะค่ะเนาะไอ้นี้จากที่เฮียสองเฮียรู้สึกคือเฮียเป็นการคุยกับป๊อปครั้งแรกเนาะแล้วก็มันเป็นอย่างที่เอ็มเอื้อบอกจริงพอบอกว่าให้แบบปล่อยออกมาเลยไม่ต้องแบบมันมีกำแพงกั้นอ่ะมันก็ทำให้แบบว่าป๊อปพูดได้แบบพูดไปเรื่อยๆอ่ะคือแล้วมันเหมือนมันพูดออกมาข้างในอ่ะมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีกำแพงของความกั้นกลางระหว่างความปลอมกับความจริงวันนี้ก็คือมันเรียวมากที่จะแบบว่าพูดไปแล้วก็แบบพูดได้อย่างไม่เคอะเขินคือเอาอินไซต์ข้างในมาพูดเนาะคำถามที่เราโดนวันออดิชั่น100คนเราโดนคำถามว่าอะไรขยับมาโดนคำถามนะคะก็จะเป็นถามว่าตอนนี้เราทำอาชีพอะไรค่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยป๊อปก็จริงๆก็เป็นพิษโควิดนะคะแบบจากเมื่อก่อนเนี่ยเคยทำงานเราทำงานทุกอย่างเพราะว่าเราก็เป็นฟรีแลนซ์เป็นนักแสดงเดินแบบถ่ายแบบโฆษณารับหมดทุกงานค่ะใครแบบให้เราไปทำงานอะไรเราทำหมดแต่ด้วยความที่พิษของโควิดอีเวนต์ต่างๆมันก็หยุดลงตอนนี้ก็เลยกลับมาช่วยแม่ขายของค่ะขายขนมหวานอยู่ตรงลาดพร้าว107ค่ะหน้ามหาลัยอาแบกแล้วก็
อะไรเมื่อกี้เฮียถามว่าอะไรนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ถามว่าอะไรนะไม่ใช่มาถึงว่าเราทำงานอะไรไม่ถามนี้ขายของเออคือแบบว่าแบบชอบอันนี้คือความชอบคือความไม่เฟกอะคือแบบมีเดทแอบไปนิดนึงแล้วแบบถามว่าอะไรนะคือมันคือถ้าเป็นนางงามก็คงจะแบบว่ายิ้มแห้งแบบยิ้มใส่ก็ไม่รู้เลยเนาะแต่นี้คือแบบเออมันดูเรียวนะมันดูแบบมันก็ยังย้อนกลับไปคือแบบว่าใกล้ไปเอ็มเอื้อก็มองออกจริงๆว่าแบบเฮ้ยมือคอเอาตัวเองออกมาได้แล้วอย่าแบบไปใส่กรอบให้ตัวเองจนแบบประดิษฐ์ไปหมดเนาะคือหนูเป็นคนอย่างนี้แหละเออหนูเป็นคนที่แบบว่าชอบพูดกับเพื่อนสนุกเต็มที่แบบเฮฮาแต่ว่าเวลาทุกครั้งที่เราจะเป็นนางงามเนี่ยเหมือนที่ว่าขึ้นเวทีก็องลงอะองลงแบบประทับไม่รู้องไหนประทับคือนิ่งสงบจนแบบว่าบางครั้งเราแบบประมาทตัวเองมากแต่งหญิงครั้งแรกแต่งหญิงครั้งแรกตอนปี2แล้วที่บ้านเป็นไงบ้างที่บ้านคือจริงๆเนี่ยที่บ้านค่อนข้างจะยอมรับได้ในช่วงมัธยมค่ะเนี่ยก็คือมันเป็นหนูว่ามันเป็นเบสิกของสาวซองหรือว่ากลุ่ม LGBT ทุกคนน่ะนะคะว่าเกิดมาเนี่ยก็ที่บ้านยังไม่ให้การยอมรับเท่าไหร่ซึ่งสำหรับหนูนะหนูมองว่าชีวิตหนูก็เหมือนกันพ่อแม่ก็ไม่ได้ยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นแต่เฮียใช่ไหมว่าตอนเด็กๆอ่ะพ่อคือสนับสนุนให้เราทำทุกอย่างเลยนะเต็มที่ลูกเต็มที่เต้นก็คือเต็มที่มีกิจกรรมอะไรทำเต็มที่ชอบเต้นใช่ไหมเราชอบเต้นใช่ไหมเต้นเลยเอาโต๊ะญี่ปุ่นนะคะเฮียโต๊ะญี่ปุ่นโต๊ะเล็กๆกับโต๊ะหนังสือเขียนหนังสือตั้งให้เรากางแบบวงเล่าแล้วก็เต้นให้พวกพ่อกับเพื่อนๆเนี่ยกินกันแล้วก็เปิดเพลงเต้นจนแบบมาวันนึงคือพ่อก็แบบหนูกลับบ้านมาตอนนั้นจำได้ว่าเป็นช่วงอนุบาลแต่จำได้เลยพ่อเอากล่องของเล่นของเราอะค่ะเอาไปทิ้งหมดเลยทำไมพวกเสื้อผ้าที่แบบว่าใช้ในตอนเราเต้นเราอะไรอย่างเงี้ยพ่อทำให้หมดเลยนะคะเอาไปทิ้งหมดเลยทำไมอะแล้วก็บอกว่าห้ามเล่นห้ามเป็นแบบนี้อีกเพราะว่าหนูก็ไม่รู้นะว่าทำไมแล้วเราก็ไม่เคยคิดด้วยว่าสิ่งที่เราทำตอนนั้นมันผิดหรือมันอะไรแต่ทำไมเขาถึงเอาของเราไปทิ้งเอาไปเผาเลยแล้วก็ชี้ให้ดูด้วยว่าน่ะอยู่ตรงนั้นเพราะบ้านหนูเนี่ยมันจะอยู่ติดกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่บ้านหนูเขาเรียกว่าเปลวอ่ะบ้านหนูเรียกเปลวอ่ะอะไรวะมันเป็นเหมือนแบบบ้านหนูข้างบ้านมันจะเป็นวัดนะเฮียแล้วมันจะเป็นลานกว้างๆเป็นลานหญ้ากว้างๆอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะแบบเอาแบบพวกทุกเย็นคนก็จะเอาพวกใบกิ่งไม้นู่นนั่นนี่ไปเผากันบ้านหนูก็เรียกว่าเปลวก็เอาไปเผาแล้วพ่อบอกห้ามเล่นห้ามเป็นอีกแต่หนูคิดนั้นอันนี้เป็นความคิดของหนูคืออาจจะเป็นเพราะเหมือนสังคมของพ่อเขาอาจจะแบบมาพูดว่าไม่ได้แล้วนะลูกเป็นอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่ใช่แล้วอะสังคมพ่อเป็นยังไงสังคมพ่อก็คือเป็นสังคมของก็เป็นผู้ชายทุกคนนะคะอ้าวแต่วันแรกที่เขาเปิดคือเปิดโอกาสให้เราได้เต้นได้อะไรเงี้ยจนมาวันนึงเขาเป็นอย่างนี้มันยังไงทุกวันนี้เคยถามเรื่องนั้นกับพ่อไหมไม่เคยจริงๆหนูไม่เคยหนูไม่เคยก็ยังเก็บไว้แบบเป็นงงๆว่าแบบก็เป็นงงๆคือเพราะหนูคิดว่าณจุดๆนึงอ่ะหนูพ่อเรายอมรับกับสิ่งที่เราเป็นได้แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปแบบไปรื้อไปรื้อฟื้นใช่ไปรื้อฟื้นทําจริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่มองในมุมมองของพ่อแม่ตลอดนะเนี่ยก็พอเป็นอย่างนั้นน่ะทีนี้เราก็เลยแบบจากที่เราเคยทําอะไรแบบเปิดเผยก็ต้องมาเป็นแบบอีแอบแล้วเล่นแอบบ้างอยากเล่นตุ๊กตามีน้องสาวเป็นแบบเป็นหลานสาวลูกพี่ลูกน้องที่เป็นผู้หญิงค่ะเนี่ยเค้าเป็นลูกของอาแล้วคืออาเกิดน้องมาเนี่ยเป็นผู้หญิงเราก็อาศัยตรงเนี้ยซื้อตุ๊กตาบอกว่าซื้อให้น้องแต่แอบไปเล่นเองไปเล่นกับน้องเนี่ยอย่างเงี้ยจนแบบพ่อจับได้ก็ลากมาตีบ้างดุด่าบ้างเป็นธรรมดาของเด็กคือเค้าก็แบบไม่อยากให้เราเป็นแต่เราไม่เคยถามเพราะว่าแบบทำไมไม่เคยจนเราโตมาเรื่อยสำหรับหนูคิดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เขารู้ว่าเราเป็นอะไรเขาก็เริ่มจากที่เคยดุด่าเราเริ่มแบบไม่อยากพูดแล้วถึงเรื่องนี้เขาไม่พูดถึงเรื่องนี้ไ
ไม่ด่าไม่ยุไม่ตีจนพอหนูเนี่ยมาเรียนมัธยมก็เริ่มแบบรู้จักรุ่นพี่รุ่นพี่ก็ชวนไปเต้นบ้างแต่งเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาเงินรายได้เพิ่มเติมจากตรงนี้แต่งเป็นผู้หญิงจนแบบแต่ว่าหนูเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วคือสามารถแต่งหน้าเข้าบ้านได้อยู่แล้วแต่มันมาโป๊ะแตกตรงที่ว่าหนูก็โทรบอกพ่อว่าพ่อวันนี้มีงานที่โรงเรียนนะหนูจะต้องไปรำที่โรงเรียนพ่อก็โอเครับทราบแต่ว่าเพื่อนหนูอีกคนนึงเนี่ยโทรบอกแม่เขาว่าเออวันนี้ไปงานวันเกิดป๊อปนะไปงานวันเกิดป๊อปนะกลับดึกหน่อยปุ๊บเราก็ไปพ่อแม่เขามาคุยกันเราก็ไปเต้นกันเต้นสักพักนึงไอ้เพื่อนเราเนี่ยเขาก็เต้นคือพ่อหนูจะเป็นคนที่เขาจะปล่อยแล้วไม่โทรตามไม่อะไรคือเขาจะรู้ว่าเราแบบไปทำกิจกรรมของโรงเรียนเราจะกลับดึกเวลานี้แต่เพื่อนหนูเนี่ยแม่ของเพื่อนเนี่ยโทรตามแต่เพื่อนเราอ่ะไม่รับโทรศัพท์เพราะเต้นอยู่ลำอยู่จนแบบเขาก็เลยโทรมาหาพ่อเราว่าจัดงานวันเกิดถึงไหนแล้วทำไมเขายังไม่กลับบ้านพ่อก็เลยบอกว่างานมันเกิดใครมันเลยโป๊ะแตกคือแม่ของเพื่อนเราอีกคนเนี่ยก็เลยโทรไปถามพี่เขาอีกคนนึงที่เขาแบบเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกอ๋อพอดีว่าป๊อปกับปอนเพื่อนหนูชื่อปอนนะครับป๊อปกับปอนเนี่ยไปเต้นงานโรงเรียนก็เลยโป๊ะแตกค่ะพอหนูกลับบ้านไปเปิดประตูบ้านปุ๊บพ่อยืนอยู่เลยแล้วพ่อก็พูดขึ้นมาว่าขอโทษนะคะมึงไปแต่งหญิงมาใช่ไหมพูดอย่างเงี้ยหนูก็เงียบไม่พูดอะไรเข้าบ้านไปหลังจากนั้นก็คือมันกลายเป็นพ่อเราเขาก็ไม่พูดเราก็อ่ะโอเคพ่อไม่พูดเราก็ไม่พูดจนช่วงม.3ปิดเทอมม.3จะเข้าม.4หนูก็ไปรู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะที่เขาแบบเปิดแบบเป็นร้านเวดดิ้งก็เลยได้เข้าไปทำงานในตอนนั้นแบบพี่เขาก็เรียกมาเออแต่งหน้าเป็นไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออไปลองซิลองแต่งหน้าทำผมเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กกิจกรรมเราต้องแต่งหน้าตัวเองอยู่แล้วก็ได้เอาวิชาของเราตรงนี้ไปลองแต่งหน้ามีลูกค้ามาก็ไปลองแต่งผิดๆถูกๆพี่เขาก็ช่วยเกลาให้จนเราแบบว่าก็มีรายได้จากตรงนี้แทบจะไม่เข้าบ้านเลยค่ะทีนี้ตั้งแต่วันนั้นคือมันช่วงนั้นมันมีงานทุกวันอะไม่มีงานเราก็จะอยู่เล่นกับพี่เขาที่ร้านเบดดิ้งที่บ้านเขาก็ไม่ตามไม่ได้ตามอะไรคือเขาเป็นคนที่ปล่อยเราอยู่แล้วก็ไม่ได้ตามหนูก็อยู่ที่ร้านเวดดิ้งนั้นอะอาทิตย์นึงถึงจะกลับบ้านกลับไปก็คือแค่ไปเอาเสื้อผ้าแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมาบอกแต่ก็บอกกล่าวนะคะบอกพ่อว่าพรุ่งนี้หนูมีงานวันนี้มีงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยค่ะตลอดจนแบบเราก็เริ่มที่จะมีรายได้มาแบบเราไม่ต้องขอพ่อในช่วงปิดเทอมเรามีเงินแบบใช้กินไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ได้จนวันนึงหนูเข้าบ้านไปปกติเลยค่ะเข้าบ้านไปพ่อก็ชวนเราไปกินข้าวชวนเราไปกินข้าวข้างนอกเออไปกินข้าวกันวันนี้มีงานหรือเปล่าหนูก็บอกโอเคไม่ได้มีอะไรไปกินข้าวก็นั่งกินข้าวกันปกติช่วงนั้นคือมันก็เป็นช่วงที่แบบเราจะต้องเข้าม.ปลายแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันเราก็ต้องจบเพื่อจะไปเรียนมหาลัยพ่อก็เลยถามว่าอยากเรียนอะไรอยากเปิดร้านเสริมสวยไหมลองหาเวลาว่างเนี่ยไปเรียนดูไปเรียนทำผมดูไปอะไรอย่างนี้คือทางกลับบ้านเขาเรียกว่าพ่อค่ะจะขับรถมอเตอร์ไซค์อ่ะวนผ่านหน้าร้านเวดดิ้งที่เราทำงานอยู่ทุกวันเพื่อดูว่าเราทำอะไรอยู่ใช่เพื่อดูว่าเราทำอะไรอยู่แต่พ่อไม่เคยพูดนะคะแต่ถามว่าหนูเห็นไหมหนูเห็นเพราะว่ามันก็เป็นร้านแบบหน้าร้านมีกระจกอย่างเงี้ยเราก็จะมองอ๋อวันนี้พ่อขับรถผ่านไปบางทีพี่เขาก็แบบมาบอกว่าเออเมื่อกี้เห็นพ่อขับรถผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นพ่อมาเดินซื้อของอย่างเงี้ยคือเขาผ่านหน้าร้านที่เราทำงานทุกวันน่ะเขาเห็นแล้วเขาก็เลยถามว่าชอบหรือเปล่าอยากแบบอยากทำไหมอยากเปิดร้านเป็นของตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าคือตอนนั้นหนูก็ยังแบบไม่ได้ชัดเจนอะไรกับความฝันเรามากเพราะว่า
เราแค่คิดว่าตรงเนี้ยเราทำได้เราทำเป็นเราทำได้เราก็ทำไปแต่ยังไม่ได้คิดว่าแบบโอ้เราจะต้องแบบจริงจังมีร้านมีอะไรอย่างนี้เราก็บอกว่าเออพ่อหนูไม่ได้แบบว่าอยากจะทำอะไรที่เป็นหลักเป็นแหล่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าอยากเรียนอะไรคือก็บอกพ่ออยากเรียนเกี่ยวกับการแสดงอยากเรียนรำเนี่ยเรียนนาฏศิลป์ละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็ไม่ปิดกั้นเต็มที่เลยแล้วพ่อก็พูดมาว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรก็เป็นคนละครึ่งชีวิตคำนี้จำได้เลยคนละครึ่งชีวิตมันเป็นยังไงคนละครึ่งชีวิตคือพ่อพูดว่าครึ่งชีวิตแรกอ่ะพ่อดูแลได้เท่านี้อีกครึ่งชีวิตนึงอ่ะมันคือเราต้องดูแลตัวเราเองเขาคือเขาคงเห็นแล้วว่าเราเป็นอย่างเนี้ยเราอยู่ได้เราใช้ชีวิตได้เรามีหน้าที่การงานได้เราเลี้ยงดูตัวเองได้เราไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครซึ่งหนูจะบอกนะหนูจะบอกว่าหนูอยากจะพูดว่าหลายคนอ่ะจะพูดว่าเราจะต้องแบบพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ที่บ้านเนี่ยเห็นแต่สำหรับหนูอะหนูมองว่าหนูไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรเพราะว่าเราเป็นอย่างเนี้ยต่อให้เราจะเป็นผู้หญิงหรือเราเป็นผู้ชายเราก็เป็นคนอย่างเนี้ยเราก็ไม่เคยคิดที่จะแบบจะต้องไปหาเรื่องความเดือดร้อนอะไรเข้าบ้านให้พ่อกับแม่หนูเลยคิดว่าเราก็ทำชีวิตของเราไปอย่างเนี้ยพ่อแม่เขารู้อยู่แล้วว่าเราอะเป็นอะไรแต่เราก็แค่ต้องให้เวลาเขาเพราะเขาเองก็การที่เขามีลูกเขาก็ต้องคาดหวังว่าลูกเขาจะต้องเป็นยังไงในต่อไปเรามีพี่น้องป่ะมีค่ะกี่คน2คนแต่ว่าตอนนี้พ่อหนูแต่งงานใหม่ก็จะมีน้องคนละแม่อีก1คนค่ะก็เลยเราต้องให้เวลากับคนเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะเนี่ยว่าจริงๆคนเป็นพ่อเป็นแม่เขารู้ดีที่สุดว่าเราเป็นอะไรเราเป็นคนยังไงแต่ว่าเราจะแบบว่าไปบอกว่าพ่อคะหนูเป็นอย่างนี้นะพ่อต้องยอมรับหนูนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้ซึ่งที่หนูเคยที่หนูพูดตอนต้นว่าหนูมองในมุมมองของพ่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ตลอดคือจริงๆเขาเป็นห่วงเราว่าถ้าเราเป็นอย่างเนี้ยเราจะอยู่ในสังคมยังไงเราจะโดนเพื่อนแบบล้อไหมเราจะทำงานได้ไหมต่อไปจะมีเราจะมีคู่ชีวิตอะไรที่ดีไหมเขามองแค่นี้ค่ะเฮียคือทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างมันต้องใช้เวลาหนูเชื่อนะคะว่าหนูเชื่อคำว่าเวลาจังหวะโอกาสหนูเชื่อมากคำนี้ว่าแบบทุกอย่างอะถ้าเราแบบดำเนินมันไปด้วยแบบอะไรที่เราไม่ต้องแบบไปเร่งรีบไปรวบรัดมันอะทุกอย่างมันจะเข้ามาตามช่วงเวลาของมันเองตามโอกาสของมันเองค่ะแล้วยังมากระตุกทิฟฟ่าเนี่ยรอบเนี้ยพ่อรู้ไหมรู้ค่ะแล้วเข้ารอบ30คนพ่อรู้ไหมรู้แล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวอันเนี้ยจะเล่าปีแรกที่หนูไปคือการไปประกวดทิฟฟานี่ปีแรกอ่ะเราแบบพาวเวอร์มากเราแบบเราก็ว่าเราเตรียมพร้อมมาดีอ่ะก็เซลอ่ะก็เซลว่าแบบเอ้ยเราเต็มที่เราบอกพ่อเลยคือพ่อหนูอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่สงขลานะคะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยแยกทางกันหนูก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพกับแม่มาเรียนมหาลัยต่อแล้วก็เลยได้ขึ้นมาอยู่กรุงเทพกับแม่ก็โทรไปบอกพ่อเลยค่ะพ่อหนูจะประกวดนี่นี่นี่นะถ้าหนูได้เข้ารอบเนี่ยครอบครัวเราคงจะดีขึ้นชีวิตเราคงจะดีขึ้นนั่นนู่นนี่แม่เนี่ยหนูก็บอกแม่เลยแม่หนูจะประกวดนะคะนั่นอะไรอย่างนี้จนพอเราแบบไม่เข้ารอบอ่ะเราไม่ร้องไห้นะเฮียแต่ผิดหวังไหมคืออกมันเป็นอารมณ์แบบอกหักอะค่ะอกหักแล้วก็อึ้งกับสิ่งที่แบบเราเจอแต่สิ่งหนึ่งที่แบบเรามันทำให้เราแบบร้องไห้ออกมาเลยตอนนั้นก็คือมันมีข้อความอะค่ะไลน์อะเด้งขึ้นมาแล้วพ่อก็ถามขึ้นมาว่าเป็นไงลูกเข้ารอบไหมเราร้องนั่งร้องตรงนั้นเลยอะนั่งแบบนั่งร้องอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์GMM Light House ตอนนั้นที่ทิฟฟานี่เขาคัดตัวกันเรานั่งร้องอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็แบบเรารู้สึกเหมือนเราทำให้ทุกคนผิดหวังไปหมดเลยจนแบบมาปีเนี้ยหนูก็บอก3ปีที่ผ่านมาก็คือบอกกล่าวพ่อแม่ตลอดว่าหนูจะมาประกวดนะจนมาปีเนี้ยค่ะแม่หนูยืนขายของอยู่ที่ตรงหน้ามหาลัยมันเป็นร้านแบบร้านรถเข็นอะค่ะเฮียหนูก็เดินหนูอะจะต้องมานอนกับ
พี่ที่เขาแบบเป็นช่างแต่งหน้าเพราะเราต้องมาแต่งหน้าตอนแบบเช้าเลยหนูเลยต้องแบบหนูก็ถือกระเป๋ามาแล้วก็เดินมาหาแม่นั่งแล้วก็หนูก็ไหว้ตรงตักแม่ค่ะอย่างบอกว่าแม่หนูจะหนูพูดแค่ว่าหนูจะแค่เนี้ยแม่ก็ลูบหัวแล้วแม่ก็พูดว่าเออโชคดีนะปีนี้ขอให้โชคดีโชคดีพูดแค่คำว่าโชคดีโชคดีอ่ะหนูเงยหน้ามาคือแบบหนูก็ร้องไห้เลยไม่ต้องพูดอะไรต่อแล้วเราร้องไห้แล้วแบบโอเคแม่เดี๋ยวไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปนอนกับพี่ช่างแต่งหน้าเขาพอเสร็จแล้วก็โทรหาพ่อปีนี้จะไปประกวดนะคะพ่อบอกว่าทำให้ดีที่สุดทำให้ที่สุดมีสติอย่าไปกลัวพ่อรู้ว่าลูกทำได้หนูแบบยังมีข้อความก็คือปีนี้เราไม่รู้เลยว่าแบบเราจะเข้ารอบหรือเราไม่เข้ารอบแต่เรามันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราไม่อยากได้รับความรู้สึกที่มันผิดหวังอีกแล้วอ่ะเลยต้องทำให้ได้แล้วเราก็อยากรู้ด้วยว่าถ้าเราเข้ารอบอ่ะพ่อกับแม่เราเขาจะแบบดีใจแค่ไหนขนาดไหนเราไม่เคยมีโมเมนต์เนี้ยเฮียจนพอเราได้เข้ารอบคือโอ้โหทุกอย่างมันเป็นแบบพลังบวกให้เรามากๆพ่อก็แบบว่าโทรมาบอกเออพ่อดีใจได้นะลูกติดตามลูกเชียร์ลูกเสมอทุกวันนี้คือแบบพ่อก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจตลอดแม่ก็แบบจากที่แม่หนูเป็นคนที่แชร์รูปภาพอะไรอ่ะไม่เป็นนะเฮียก็เริ่มมาใช้โซเชียลใช้โซเชียลแชร์รูปเราทักมาถามเราป๊อปมันต้องแชร์รูปยังไงต้องอะไรยังไงแล้วบอกเออแม่แชร์เลยเต็มที่มันเป็นคะแนนนะแชร์ให้ลูกด้วยแม่แชร์ตลอดแบบแชร์รูปหนูตลอดถ่ายรูปมาว่าแบบไปวัดแล้วก็ลงรูปว่าณตอนนี้ฉันขอแค่ให้ลูกสาวฉันเนี่ยได้เข้ารอบ3คนสุดท้ายที่ทิฟฟานี่ใครบอกฉันให้ลูกสาวแม่ค่ะเฮ้ยแสดงว่าแม่ก็เรสเพคในความเป็นผู้หญิงของเราตลอดเวลาคือจริงๆอ่ะแม่เค้าเป็นคนที่ไม่ได้ขนาดแบบขนาดพ่อค่ะแต่ก็คือเหมือนกันคือแม่ก็จะเป็นแบบว่าคอยซัพพอร์ตพ่อในตอนนั้นคือแต่เขาไม่ได้ปิดกั้นอะไรเรามากครับพ่อก็ตอนนี้คือตั้งแต่ที่แบบพ่อเรายอมรับในตัวเราเนี่ยพ่อก็คือเต็มที่จะเป็นก็คือเป็นให้สุดไปเลยเอาให้ดีไปเลยทางด้านนี้แม่ก็คือแบบเต็มที่คือหนูจะบอกว่าตอนที่หนูเรียนจบเนี่ยตอนที่หนูแบบทำละครอะไรอย่างเงี้ยแม่หนูเขาแบบไม่ได้มาดูละครที่หนูทำจบนะครับแต่ว่าในครั้งเนี้ยครั้งที่หนูจะประกวดทิฟฟานี่เนี่ยคือแม่เขาแบบอยากไปดูอ่ะวันไหนประกวดวันไหนใช่เขาถามตลอดคือหนูเลยมองว่าเออเขาคงรู้แหละว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เรารอคอยมาตลอดเราอยากทำมาตลอดมันคือที่สุดแล้วอ่ะที่สุดของแบบเส้นทางเนี้ยที่เราจะไปอ่ะค่ะเพราะเขาก็รู้ว่าแบบเราชอบเกี่ยวกับการประกวดนางงามอะไรอย่างนี้อยู่แล้วคือเขาก็รู้ว่าเวทีนี้มันคือเวทีแบบที่สุดของแบบของการประกวดเนี่ยถ้าเราได้ไปยืนมันคือแบบเป็นเวทีระดับประเทศเลยนะเขาก็คงแบบดีใจกับเรามากๆคือแบบก็ถามตลอดว่าแบบวันไหนมีรอบไหนอะไรถามเราตลอดค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่แบบเรามีโมเมนต์อย่างนี้สักทีย้อนกลับไปนิดนึงวันที่พ่อบอกว่าเฮ้ยป๊อปชอบแต่งหน้าทำผมชอบเสริมสวยเอายังไงแล้วสรุปเราทำยังไงต่อจริงๆตอนนั้นคือในใจอ่ะมันเหมือนแบบว้าวพ่อเราแบบว่ามันเหมือนกำแพงมันทลายลงแล้วมันจริงๆอ่ะมันค่อยๆทลายไปเรื่อยๆค่ะเฮียแต่เราไม่รู้ว่าการที่เขาไม่เคยพูดกับเราไม่รู้ว่าณตอนเนี้ยเขาแบบคิดยังไงจริงๆกับเรากันแน่เราไม่เคยรับฟังความเห็นของเขาพอเขาไม่พูดเราก็ไม่พูดเหมือนกันมันเลยทำให้แบบว่าเหมือนต่างคนหันหลังให้กันน่ะแต่รู้ว่าคิดอะไรกันอยู่แต่พอมาได้พูดกันนะคะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราหายใจเราก็หายใจแบบเต็มปอดสบายใจขึ้นทุกอย่างมันดูทุกอย่างมันคล่องเหมือน
คล่องหมดทุกอย่างคล่องเหมือนคล่องเหมือนภาษาใต้ภาษาใต้คล่องเม็ดคล่องหมดทุกอย่างมันเหมือนแบบเราโล่งอะค่ะแล้วเราทำอะไรคือเขาไม่ต้องเป็นห่วงเราอีกแล้วเรารู้สึกแค่นี้ว่าเขาไม่ต้องเป็นห่วงเราแล้วตอนนั้นหนูก็ยังคงดำเนินชีวิตของหนูไปเรื่อยๆทำงานเล็กๆน้อยๆของหนูไปเรื่อยๆค่ะเฮียหนูมีความรู้สึกว่าเราอะต้องมองในมุมมองของพ่อที่หนูบอกเสมอเราต้องมองในมุมมองของคนเป็นพ่อเป็นแม่พอเขาโอเพ่นเราอย่างนั้นแล้วอะหนูก็ไม่ใช่โอ้โหพาวทูพรีเซนต์แบบเดินแต่งเป็นผู้หญิงเข้าบ้านเลยเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆปรับเหมือนกันค่อยๆปรับเหมือนกันที่เท่าที่ฟังก็เหมือนว่าเป็นคนเจอกันคนละครึ่งทางกันนะแล้วก็ค่อยๆแบบคือไม่ได้ทำอะไรเท่าที่ฟังคือป๊อปไม่ได้เป็นคนทำอะไรแบบควบภาพไม่คือแบบค่อยๆไปให้มันสมูทที่สุดคือให้มันเกิดปัญหาน้อยที่สุดเป็นคนที่ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับที่บ้านเลยหนูเป็นคนที่เรียนไม่ได้เก่งนะเฮียแต่หนูก็ไม่เคยเอาเรื่องการเรียนเนี่ยเข้าบ้านให้แบบพ่อแม่ต้องแบบวิตกกังวลในตัวเราอะค่ะหนูคิดว่าหนูเรียนไม่เก่งแต่หนูมีวิธีที่จะแก้ปัญหายังไงเราต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองก็จบเอาทำให้เราจบแล้วก็แบบดีที่สุดในแบบของเราเราไม่ต้องแบบไปดีในแบบของลูกใครเราก็ดีในแบบของเราอันนี้นะเป็นนางงามคนแรกนะที่แบบว่าสามารถพูดเรื่องราวชีวิตตัวเองออกมาได้แบบว่าเฮ้ยครึ่งชั่วโมงอ่ะนี่แสดงว่าแบบถ้าเจอไมค์นางก็ไม่กลัวเหมือนกันนะไม่กลัวค่ะไม่กลัวแต่ว่าเราก็แบบไม่อยากจะประมาทเราก็ต้องมีการแบบว่าฝึกคือจริงๆอ่ะพี่เอ็มพี่เอื้อเขาพูดเสมอว่าถ้าเราเป็นคนที่แบบเราไม่รู้หรือเราไม่เก่งอะไรเราถามต้องฝึกเราไม่ต้องแบบไปพูดเพื่อให้ตัวเราดูเก่งขึ้นมาแต่พูดในมุมมองที่เรามองอะค่ะว่าแบบเรามองยังไงเรามีความคิดเห็นยังไงบางทีสิ่งเนี้ยมันแบบทุกคนบอกว่าดีหมดเลยแต่ถ้าตัวเองอะบอกว่ามันไม่ดีอะเราก็ลองแสดงทัศนคติของเราออกไปคือเขาเลยแบบไม่ได้ปิดกั้นว่าเราจะต้องคิดอะไรบางทีหนูยังถามอะเฮียว่าพี่หนูตอบแบบนี้ได้ไหมหนูพูดแบบนี้ได้ไหมเพราะหนูคิดแบบนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกพูดมาเลยแต่ว่าถ้าเกิดมันแบบไม่ใช่เขาก็จะแบบคนละครึ่งทางกับเราว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องอันนี้มันไม่ใช่ลองฟังในมุมมองของเขาอีกมุมนึงไหมแล้วลองปรับดูว่ามันสามารถจูนเข้าได้ไหมค่ะแล้วก็การประกวดครั้งนี้อ่ะเป็นครั้งแรกละที่เข้ารอบ30คนกำลังใจพ่อแม่ก็มาเต็มที่พลังบวกได้เอ็มเอื้อมาช่วยซัพพอร์ตอีกสนับสนุนอีกโอเคล่ะเป้าหมายของผู้เข้าประกวดทุกคนน่ะมันต้องชนะเพื่อได้มงกุฎแต่มงกุฎมีเพียงอันเดียวค่ะถูกมั้ยวันนี้ถ้าเราได้เป็นมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สจริงๆสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรสิ่งแรกที่จะทำหรอเนี่ยมันพูดยากนะมันต้องดีใจก่อนเลยแหละแล้วสิ่งแรกที่เราจะทำคือหนูคิดว่ามันต้องไปตามลำดับตามสเต็ปของมันเราอยากจะทำอะไรอย่างปีนี้มันเป็นปีโซเชียลโมดิเวเตอร์ใช่ไหมคะในเมื่อเรามีพื้นที่แบบตรงเนี้ย30คนสุดท้ายมิทิฟานี่เนี่ยหนูก็คิดว่าทุกคนเนี่ยมีพื้นที่ที่แบบจะประชาสัมพันธ์มากมากและในส่วนหนึ่งซึ่งสิ่งที่หนูอยากจะทำเนี่ยก็คือหนูเนี่ยเรียนการละครมาค่ะละครเวทีคณะศิลปกรรมศาสตร์สวนสุนันทาสิ่งที่หนูอยากจะทำก็คืออันนี้คือหนูได้ให้สัมภาษณ์ไปตอนคัดรอบ100คนเหลือ30คนหนูได้ให้สัมภาษณ์แล้วหนูก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดอ่ะมันดูแบบทุกคนน่าทุกคนเนี่ยให้ความสนใจมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือตอนที่หนูเรียนนะคะมันมีรายวิชาที่เราจะต้องทำโครงการเป็นละครสอนน้องเป็นละครคุณธรรมสอนน้องก็เลยคิดว่าอยากจะเอาโครงการตรงนี้ค่ะมาต่อยอดมาต่อยอดพัฒนาสังคมซึ่งหนูอยากจะบอกนะคะว่าการที่เราจะเป็นโซเชียลโมติเวเตอร์อะเราไม่จำเป็นจะต้อง
ป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่คนรู้จักเราในวงกว้างหรือเป็นเน็ตไอดอลมีผู้ติดตามอะไรหนูคิดว่าเราแค่ทำในสิ่งที่เราเนี่ยพอทำได้กำลังเราทำไหวทำในสิ่งที่เราถนัดแค่นี้ทำในสิ่งที่เราถนัดนะหนูคิดว่าซึ่งสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่หนูถนัดมันก็คืออ่ะเรามีความรู้เล็กๆน้อยๆทางด้านละครเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเอ็กซ์เพิร์ทแบบทางด้านนี้แต่ว่าเราก็มีครูอาจารย์ที่เขาเนี่ยคอยซัพพอร์ตเราในตอนเรียนคอยให้ความรู้เราในตอนเรียนเราเนี่ยสามารถที่จะแบบให้อาจารย์ของเราเนี่ยค่ะเป็นคนที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตหากเราจะได้ทำโครงการนี้ค่ะมันคือละครสอนน้องค่ะเป็นละครคุณธรรมเราสามารถแทรกแซงได้หมดทุกอย่างในเรื่องที่เราอยากจะสอนซึ่งหนูมองว่าเราเนี่ยอยากจะเริ่มจากเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาไม่มีกรอบความคิดเขามีจินตนาการที่ไกลอย่างที่หนูเคยบอกเฮียไปอะค่ะว่าคุณครูที่สอนละครหนูเนี่ยเขาพูดว่าเราไม่ควรจะดูถูกความคิดของเด็กเราบางทีเราคิดว่าแบบเอ้ยการ์ตูนเรื่องนี้ละครเรื่องนี้ง่ายมากเลยง่ายเด็กยังไงก็แบบเข้าใจอะไรเงี้ยเขียนไปแบบง่ายๆคิดไปแบบง่ายส่งครูไปครูบอกไม่ผ่านครูบอกว่าไปทำมาใหม่ทำไมถึงเขียนมาง่ายอย่างนี้หนูเลยบอกพวกหนูกลุ่มเพื่อนหนูเลยบอกว่ากลัวน้องไม่เข้าใจกลัวน้องงงคุณครูเลยบอกไปว่าทำไปเถอะเด็กเขาอะมีความคิดที่แบบเขาไม่ได้เราอะไปตีกรอบให้เขาอะแต่เขาไม่เคยมาตีกรอบความคิดของตัวเองอะเพราะฉะนั้นเราอยากไปดูถูกความคิดเขาให้เขาได้คิดให้เขาได้มีจินตนาการก็เลยคิดว่าสิ่งนี้ค่ะหนูอยากจะเริ่มขับเคลื่อนสังคมเนี่ยโดยเริ่มจากเด็กก่อนเพราะว่ามันเป็นการปูพื้นฐานมันเป็นพื้นฐานชีวิตของเขาแล้วแบบสิ่งที่เราสอนหรือสิ่งที่เราใส่เนี่ยมันจะแบบหล่อหลอมให้เขาเนี่ยโตขึ้นมาในสังคมแล้วเขาสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมต่อไปได้ขับเคลื่อนลูกหลานเขาขับเคลื่อนกลุ่มเพื่อนเขาไปได้เองนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ฟังก็บอกว่าอาจารย์บอกว่าไม่ต้องแบบไปปิดกั้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กหรอกเด็กจะมีจินตนาการแต่ก่อนหน้านี้ป๊อปก็บอกว่าก็คือไปตีต้องไปสร้างกรอบให้เขากรอบในที่นี้ที่เหมือนการไปสร้างกรอบให้เขาที่ในความจริงแล้วเราก็ไม่ได้ไปตีกรอบเขาหรอกกรอบในที่นี้มันคืออะไรคือความถูกต้องความน่าจะเป็นหรือว่าสิ่งที่ควรทำหรือกรอบในที่นี้คือการทำให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสใช้จินตนาการอย่างเหมือนที่ป๊อปบอกว่าอะไรอ่ะถูกที่จังหวะโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเราหนูคิดว่ามันเป็นแบบเป็นกรอบความคิดทางสังคมมากกว่าอ๋อว่าสังคมเราเป็นแบบนี้ใช่น้องควรจะแบบเด็กๆคือมีจินตนาการนี้มีจิตไม่เหมือนแบบว่าคุณสามารถมีจินตนาการกว้างไกลได้แต่สังคมในความเป็นจริงอ่ะสังคมที่มันเป็นอยู่มันมีเท่านี้มันมีเท่านี้สิ่งที่คุณคิดก็คือคลิกอยู่ในกรอบนี้ก่อนกับช่วงเวลานี้ก่อนแล้วพอมันถูกขยับขยายไปนี้เมื่อเราโตขึ้นมันก็จะเป็นอีกกรอบของสังคมนึงใช่ค่ะอ๋อคือพูดง่ายๆก็คือแบบว่ามีจินตนาการกว้างไกลแต่ก็ต้องดูด้วยว่ากรอบของสังคมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงสังคมแบบมันมีบริบทอย่างไรแต่เราไม่ได้ตีกรอบทางความคิดว่าห้ามคิดอะไรเลยไม่ค่ะก็โอเคนะก็เป็นอีกคนนึงที่แบบว่าเอาสิ่งที่ตัวเองชอบที่ตัวเองคิดว่าทำได้ดีออกมาสร้างสรรค์สังคมแล้วก็ขับเคลื่อนแต่คำหนึ่งที่เฮียรู้สึกว่ามันโอเคแล้วฟังวันนี้เป็นคนแรกที่พูดนะว่าการที่จะไปเป็นโซเชียลโมดิเวเตอร์ก็คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนมีชื่อเสียงก็ได้คือใครก็เป็นโซเชียลโมดิเวเตอร์ได้ถึงแม้คุณจะไม่มีชื่อเสียงไม่มีคนติดตามไม่มีอะไรแต่คุณจะต้องเป็นโซเชียลโมดิเวเตอร์ในสิ่งที่คุณถนัดแล้วก็ทำได้ใช่หนูคิดอย่างนี้จริงๆนะเพราะถ้าเกิดว่าจริงๆอ่ะเรามีคนที่ทำเรื่องโซเชียลโมดิเวเตอร์หรือการขับเคลื่อนต่างๆทำโครงการต่างๆเนี่ยมีเยอะมากนะเนี่ยแต่แค่เขาไม่ได้มีพื้นที่ที่จะออกมาแสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงแม้ว่าแบบมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าโอ้โหเป็นโครงการที่มันใหญ่โตอะไรแต่คือมันคือการขับเคลื่อนไปเรื่อยๆของเขาอ่ะก็คือไม่เท่าที่เฮียมองนะคือป๊อปไม่ได้สนใจเรื่องความเร็วไม่ค่ะสนใจเรื่อง
ตลอดระยะเวลาระหว่างทางคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปประคับประคองไปแต่มันต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆมันต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆมันสามารถที่จะทําต่อไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเราเป็นคนใจเย็นมั้ยจริงๆคิดว่าเป็นคนใจเย็นค่ะแต่เป็นคนที่ทําอะไรแบบค่อนข้างเร็วอ๋อเป็นคนแอคทีฟแต่เป็นคนใจเย็นเป็นคนใจเย็นแต่เวลาทำงานก็จะแอคทีฟเหมือนอารมณ์ไฮเปอร์อารมณ์ศิลปินศิลปินเฮียหนูเคยนะอันนี้คือจริงๆมันก็แบบเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะแต่ด้วยความที่เราใจเย็นของเรานี่แหละความที่เราแบบเรานิ่งคือจะต้องทำทีสิทธิ์ซึ่งจริงๆอ่ะมอบอ่ะเรียนละครนะคะแต่ว่าทางคณะทางสาขาเนี่ยก็สามารถให้เราเลือกได้ว่าเราอยากจะจบอะไรหนูก็เลยจบด้านเสื้อผ้าออกแบบเสื้อผ้าให้กับละครค่ะก็ต้องทำหน้าที่เหมือนกันทุกอย่างคือเราต้องอ่านบทละครตีโจทย์ตีความตัวละครต่างๆเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนประเทศอะไรภูมิอากาศนู่นนั่นนี่อุปนิสัยของตัวละครยังไงตีความตัวละครออกมาแล้วก็ออกแบบเสื้อผ้าซึ่งมันไม่ได้ง่ายเลยนะมันไม่ได้ง่ายเลยนะเฮียแต่ว่าที่หนูอยากจะพูดก็คืออันนี้เป็นประสบการณ์นะคะอยากจะแชร์ให้ฟังด้วยความที่เราใจเย็นนะเฮียทุกคนน่ะทุกฝ่ายดําเนินการไปหมดแล้วแต่เราคิดว่าเราทําทันน่ะแต่เราไม่เริ่มงานสักทีอ่ะจนอาจารย์โทรมาป๊อปเธอยังจบอยู่ไหมส่งได้แล้วนะเธอไม่ส่งงานเลยนะถ้าเธอไม่ส่งงานฉันจะไม่ให้เธอจบแล้วนะตอนนั้นคือแบบมันเป็นอารมณ์ที่แบบไม่เป็นอารมณ์ที่โอเคจะโทรไปบอกแม่แล้วนะว่าแม่หนูไม่ขอจบปีนี้นะแต่เปิดไลน์เข้าไปอะค่ะจะโทรไลน์ไปหาแม่เปิดไลน์เข้าไปข้อความที่ทิ้งเอาไว้สุดท้ายก็คือแม่เงินรายอาทิตย์หมดแล้วนะแม่ส่งมาให้ด้วยมันเลยเป็นความคิดที่มันฉุดขึ้นมาว่าเฮ้ยแม่เราส่งเราเรียนมาเหนื่อยขนาดนี้อ่ะเรายังอีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวเราจะต้องแบบแทนที่มันน่าจะอยู่แทนที่มันจะจบแค่นี้แล้วเราจะยืดไปให้แบบแม่ต้องส่งเราเรียนอีกหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นน่าจะเป็นความใจเย็นบวกความขี้เกียจด้วยตอนนั้นก็เลยโทรไปค่ะขอโทษคุณครูบอกว่าคุณครูขาหนูขอโทษนะคะเดี๋ยวหนูจะทำงานส่งงานให้เร็วที่สุดเลยค่ะหลังจากนั้นก็คืออารมณ์ตอนแรกๆก็คือแบบทำไปก็ไม่ค่อยเท่าไรแต่พอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆเหมือนมันเป็นอารมณ์ศิลปินอะเฮียหนูวาดวันเดียวอะชุดได้ประมาณ100กว่าชุดอะซึ่งจริงๆตัวละครที่หนูทำมีแค่4ตัวแต่หนูวาดแบบว่าโอ้โห1ตัว10ชุดให้เลือก20ชุดแล้วก็ไปวางให้ครูเลยค่ะอ่ะคุณครูเลือกเลยค่ะครูจะเอาชุดไหนจิ้มมาเลยครูก็จิ้มอ่ะตัวนี้เสร็จงานเสร็จภายใน2วันแต่คือจริงอันนี้คือมันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะแต่มันก็ทำให้หนูมีความคิดที่แบบว่าบางครั้งเราใจเย็นกับบางเรื่องได้แต่บางเรื่องเราก็ควรที่จะกระตือรือร้นควรที่จะแบบไม่ควรปล่อยเวลาให้มันแบบนานขนาดนั้นแต่คือจริงๆช่วงนั้นนะคะมันก็เป็นช่วงที่แบบเราฝึกงานด้วยมันเลยแบบค่อนข้างที่จะแบบมีเวลาน้อยแต่ถ้าพูดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไปเพราะว่าในขณะที่เพื่อนทุกคนก็เสร็จใช่เวลาเท่ากันแต่ทำไมเสร็จไม่พร้อมกันสิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกตลอดคือหนูไม่เคยคิดที่อยากจะเป็นตัวถ่วงของใครไม่เคยคิดที่จะแบบอยากจะเป็นตัวถ่วงของการทำงานของใครก็เลยโอเคเราขอโทษเพื่อนทุกคนตอนนั้นค่ะที่ทำงานช้าขอโทษเพื่อนทุกคนแล้วก็ดำเนินงานตามก็เริ่มวางใหม่เลยวางแผนชีวิตใหม่ในตอนนั้นแล้วคราวนี้อันนี้เราเสริมหน้าอกเราใช่ไหมเสริมแล้วค่ะผ่าตัดยังยังค่ะยังเสริมหน้าอกตอนเสริมหน้าอกครั้งแรกที่บ้านว่าไงบ้างไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็คือเราก็บอกเก็บเงินคือทุกอย่างที่หนูทำนะคะคือเก็บเงินด้วยตัวเองตลอดไปทำงานเป็นสเตจละครเวทีได้เงินมาก็ไปทำจมูกเก็บเงินมาเล็กๆน้อยๆเก็บหอมรอมริบมาก็ไปทำหน้าอก
คือก็บอกแม่ค่ะบอกว่าแม่จะทำหน้าอกแล้วนะแม่ก็บอกว่าทำทำไมก็จะทำทำไมอันตรายบอกโอ้ยแม่ไม่อันตรายหรอกจะไม่ทำได้ไงคือก็พูดขำๆกับแม่นะแม่ลูกไม่ได้เป็นผู้ชายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็เออขำหัวล็อกมาแต่เขาก็แบบว่าโอเคจะทำอะไรก็ดูดีๆแล้วกันให้มันปลอดภัยให้มันปลอดภัยคือเขาว่าห่วงเรื่องเดียวคือเรื่องความปลอดภัยของเรานี่แหละครับเวลาหนูไปทำหน้าไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาตลอดนะครับเขาก็จะแบบว่าเป็นยังไงบ้างมันดีไหมทำแล้วมันจะแบบยังไงไหมพอได้แล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้เพียงจะถามว่าเราเจอคุณจ๋าแล้วเนาะค่ะเจอพี่ซินดี้พี่ลูกเกดปอยตีชดา4คนนี้คิดว่าใครโหดสุด4คนนี้คิดว่าใครโหดสุดจริงๆหนูไม่ได้มองว่าโหดนะคะแต่ว่าหนูมองว่าคนที่หนูอยากจะร่วมงานมากที่สุดคือแม่ลูกเกดทำไมอ่ะเขา energy เยอะใช่หนูรู้สึกว่าเราอยากทำงานกับเขาเราอยากแบบว่าได้ประสบการณ์จากเขามากๆแล้วเกิดสมมติเราพูดอย่างนี้แล้วพี่ซินดี้กับปอยติชาพี่จ๋าบอกว่าอ้าวไม่อยากร่วมงานกับฉันเหรอไม่ค่ะคือจริงๆอยากร่วมงานกับคุณแม่ทุกคนกับคุณจ๋าด้วยแต่ว่าคือด้วยความที่เราอ่ะจริงๆเราก็ติดตามเวทีทิฟฟานี่มาทุกปีติดตามพี่ปอยติดตามพี่ซินดี้แต่ว่าปีนี้คือมันเป็นปีที่แบบปีแรกที่พี่ลูกเกดอ่ะได้มาทำมันเลยแบบก็เลยน่าสนใจน่าสนใจเราอยากแบบอยากทำงานกับอยากได้ประสบการณ์จากพี่ลูกเกดมากๆแล้วในฐานะที่ออยตีชดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความหลากหลายทางเพศเป็นผู้หญิงคนนึงที่แบบประสบความสำเร็จทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังหน้าที่การงานก็คือแบบชีวิตของปอยตีชดาเนี่ยสะท้อนอะไรให้เราบ้างจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงพี่ปอยเนี่ยก็คือเขาคือโรโมเดลแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นไอดอลเป็นไอคอนของไม่ใช่แค่แบบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเขาเป็นไอคอนของแบบทุกคนที่แบบอยากจะเอาเขามาเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นแบบโอเคความสวยรูปร่างหน้าตาหน้าที่การงานการเรียนตอนนี้ของพี่ปอยก็คือแบบมันดีทุกอย่างมันดีมากๆมันเพอร์เฟคมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจของหนูก็คือพี่ปอยเป็นคนที่ไม่เคยหยุดอะค่ะก็คือพัฒนาตัวเองตลอดใช่พัฒนาตัวเองตลอดในขณะที่ทุกคนมองว่าพี่ปอยสมบูรณ์แบบแล้วนะแต่พี่ปอยเขาก็ยังแบบไม่หยุดที่จะแบบพัฒนาตัวเองนะครับหนูเลยรู้สึกว่าเนี่ยมันคือแบบมันเป็นแรงบันดาลใจของเราก็จริงนะปอยไม่เคยแม้กระทั่งเจอปอยจริงๆเคยเจอปอยแล้วได้คุยก็คือมุมมองของปอยตีชดาก็คือแบบไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองคืออันนี้เฮียคิดนะซึ่งเฮียคิดว่าป้าเป็นเฮียก็คิดแบบนี้คือโลกมันเปลี่ยนไปทุกวันนะเหมือนโลกอ่ะดิจิตอลอ่ะออนไลน์วันนี้ใหม่พรุ่งนี้กลายเป็นเรื่องเก่าแล้วใช่ชีวิตคนเราก็เหมือนกันก็เราต้องพัฒนาอัปเดตอยู่ตลอดเวลาคราวนี้มันเหลือเวลาอีก10ประมาณ10นาทีในความคิดเห็นนะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยมันก็ย่ำแย่เราสามารถใช้พื้นที่ของเราในมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สในการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดอะไรเศรษฐกิจไทยหรือเศรษฐกิจโลกได้บ้างถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องโควิดมาแล้วมันก็ต้องเป็นปัญหาคนทั้งโลกก็เถอะจริงๆเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยหนูมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนมากเลยนะเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบทำได้แค่แบบตัวเราหรือแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอ่ะมันควรจะแบบเรื่องเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องของปากท้องของทุกคนและมันก็เป็นเรื่องที่ภาครัฐอ่ะควรที่จะรีบแบบพัฒนาแล้วก็แก้ไขจุดนี้ให้มากๆคือถ้ามองย้อนไปก่อนหน้านี้เศรษฐกิจของเราเนี่ยมันก็แบบมีกราฟที่แบบค่อนข้างจะนิ่งแล้วพอยิ่งมาโดนแบบพิษของโควิดเนี่ย
มันกลายเป็นแบบมันถดถอยลงมาเยอะมากมันดิ่งมันดิ่งลงมาเรื่อยๆค่ะซึ่งหนูมองว่าแบบมันจะดิ่งต่อไปอย่างเงี้ยไม่ได้หนูมีความรู้สึกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยค่ะช่วยอันนี้หนูไม่รู้หรอกนะคะว่าหนูแบบมีความรู้มากพอไหมที่จะแบบว่าพูดออกไปแต่หนูมองในมุมมองของหนูนะคะหนูมีความรู้สึกว่ารัฐบาลควรจะแก้ไขกลุ่มคนชนชั้นรากหญ้าให้เขาได้มีหน้าที่การงานที่มันดีอะค่ะหนูมองเฮียเคยสังเกตไหมว่าแบบทำไมคนต่างจังหวัดถึงขึ้นมาหางานในกรุงเทพทำไมเขาถึงไม่คิดว่าการทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยมันแบบมันเพียงพอแล้วเพราะว่าเขามีความคิดที่ว่าการทำงานไร่สวนเกษตรกรเนี่ยมันยังไม่มั่นคงพอหนูเลยรู้สึกว่าทั้งที่รายได้ของเราส่วนใหญ่เนี่ยมาจากผลผลิตจากเกษตรกรรมต่างๆที่มันส่งออกข้าวทำไมคนที่ทำงานชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาถึงยังแบบไม่รวยสักทีทั้งที่มันเป็นผลผลิตที่แบบสร้างรายได้ก็เห็นว่ามันสร้างรายได้เห็นว่ามันส่งออกแต่ทำไมแบบคนยังฐานะเท่าเดิมใช่ทำไมคนยังฐานะเท่าเดิมทำไมลูกหลานของคนที่เป็นแบบเกษตรกรก็ยังวิ่งเข้ามาทำงานใช่ยังต้องวิ่งเข้ามาทำงานในกรุงเทพทำไมเขาถึงไม่มองว่าสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยมันมั่นคงแล้วหนูเลยมองว่าอยากให้รัฐบาลนะคะช่วยแบบแก้ไขกลุ่มชนชั้นรากหญ้าเนี่ยขยายอาชีพหรือสร้างรายได้ให้เขาได้มากกว่านี้สามารถส่งเสริมอาชีพสามารถส่งเสริมอาชีพใช่พัฒนาต่อยอดหนูไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ทางด้านนี้นะหนูเลยไม่รู้ว่าหนูเราจะต้องแบบหาวิธีไหนแต่หนูมองว่ามันจะพอเป็นไปได้มันมีทางที่จะเป็นไปได้ไหมแบบท่านหนูคิดว่าถ้าเราแก้ไขจุดตรงนี้ได้อ่ะลองคิดดูนะเฮียว่าเราอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแบบมีรายได้ที่แบบมีอาชีพที่มั่นคงได้โดยที่เราแบบไม่ต้องวิ่งเข้ามาหางานในเมืองใหญ่เมืองหลวงจนแบบมันกลายเป็นแบบภาวะคนตกงานเยอะมากในปัจจุบันเนี้ยทั้งพิษโควิดด้วยแล้วก็ของเก่าเดิมที่มันค้างค้างผสมผสานไปคราวนี้หลายคนมองว่าพอเราแบบไปประกวดเงี้ยเรามีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นเรามีกระบอกเสียงมากกว่าคนอื่นแล้วตอนนี้สถานการณ์การเมืองปัจจุบันเนี่ยคือผู้คนต่างๆว่าเราต้องออกมาคอเอาอะในความคิดของเราเองอะว่าการคอเอาของแบบเราอะมันจำเป็นจะต้องไปโพสไปออกเสียงไปยืนให้เห็นหรือว่าจริงๆมันมีวิธีคอเอาอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายจริงๆเนี่ยหนูมองว่าการชุมนุมมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรนะเฮียมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยมันเป็นสิทธิที่มันเป็นสิทธิของเขาแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยแม่หนูหรือว่าพ่อเนี่ยก็จะโทรมาถามตลอดว่าอยู่ที่ไหนกลับบ้านดีๆนะระวังนะวันนี้มีชุมนุมซึ่งหนูจะบอกว่าการชุมนุมจริงๆมันไม่ได้อันตรายเลยนะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้แบบมันอันตรายหรือว่ามันทำให้แบบการชุมนุมมันดูน่ากลัวมันคือมาจากการกระทำของคนที่ความคิดเห็นมันไม่ตรงกันนะคะเนี่ยมันเลยทำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งหนูมองว่าการชุมนุมในตอนนี้มันเป็นการชุมนุมแบบแฟลชม็อบนะคะนั่นก็คือแบบเป็นการแบบมาแล้วก็สลายต่อไปอีกวันนึงมาไปตามจุดต่างๆไปตามจุดต่างๆเมื่อพอคนณจุดนั้นเห็นเขาก็จะเกิดการมาชุมนุมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราแบบไม่ต้องแบบไปบังคับเขาว่าแบบต้องมาคล้อยตามความคิดของเรานะคุณมีทัศนคติยังไงคุณมีความคิดอย่างไรคุณก็แค่ไปแสดงจุดยืนของคุณหรือคุณไม่ได้มีทัศนคติที่ตรงกันกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคุณก็มีจุดยืนของคุณเราไม่ควรที่จะก้าวไก่จุดยืนของคนซึ่งกันและกันนะคะเรามันไม่ผิดนะคะที่แบบคนอ่ะจะมีความคิดเห็นที่ต่างกันแต่มันจะผิดถ้าหากเราไปบังคับให้เขามาคิดเห็นเหมือนเราอะค่ะแต่ถ้าเขาไม่แบบถ้าเขาไม่ได้มาคิดเห็นเหมือนเรามันก็จะเกิดอย่างเงี้ยความรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งหนูมองว่า
การแสดงจุดยืนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันการเรียกร้องของแต่ละคนมันก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่อย่าเอาจุดยืนมากลายเป็นความรุนแรงมาเป็นความรุนแรงแค่แบบเราต้องรับฟังแค่นั้นเองก็คือทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายต้องรับฟังกันไม่ได้เกี่ยวกับว่าแบบคนชุมนุมต้องเป็นคนใช้ความรุนแรงเท่านั้นคนไม่ชุมนุมบางทีก็ต้องไม่ใช้ความรุนแรงด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะอยากให้มองการชุมนุมมันคือการจริงๆการที่คนออกไปชุมนุมอ่ะมันคือการที่เขาต้องการคำตอบแต่ณปัจจุบันเนี้ยเขายังไม่ได้คำตอบการชุมนุมมันเลยต้องมีต่อไปเรื่อยๆมันเหมือนการตั้งคำถามอะค่ะเฮียถ้ามันไม่มีคนตอบมันก็ต้องถามอยู่เรื่อยฉันก็คงต้องถามอยู่เรื่อยๆถามอยู่เรื่อยๆจนกว่าฉันจะได้คำตอบเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้แบบทั้งสองฝ่ายอะค่ะจูนความคิดรับฟังความคิดเห็นหนูไม่ได้จะบอกว่าความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ผิดหรือความคิดเห็นของคนรุ่นก่อนเนี่ยผิดแต่แค่ว่าณปัจจุบันกลุ่มความคิดเห็นของคนรุ่นก่อนอะมันก็ดีณตอนนั้นแต่ในปัจจุบันอะอะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปคนมันก็เกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือรับฟังกันอะไรที่มันเป็นจุดแข็งจุดดีของก็เก็บไว้อะไรที่คิดว่ามันควรที่จะปรับและพัฒนาได้เราก็แค่เก็บมาปรับพัฒนาสิ่งนึงที่หนูแบบเน้นตลอดก็คือเรื่องของเวลาโอกาสค่ะการชุมนุมหรือการเรียกร้องมันจะต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนเหมือนกันเราจะมาเรียกร้องจนแบบว่าให้มันได้แบบวันนี้ตอนนี้เลยมันก็คงจะยังไม่ได้มันไม่สามารถที่จะปรับได้ณตอนนั้นเราก็ต้องแบบว่าค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วแบบหนูคิดนะคะว่าประเทศของเรามันจะพัฒนาไปได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มรัฐบาลแค่กลุ่มเดียวสุดท้ายอะค่ะกลุ่มรัฐบาลมันก็ต้องเกิดการผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะยอมรับความคิดเห็นของคนกลุ่มใหม่เพื่อที่แบบอนาคตเนี่ยไม่แน่คนกลุ่มใหม่กลุ่มเนี้ยอาจจะได้เข้าไปทำงานพัฒนาประเทศชาติเราต่อไปค่ะเฮ้ยความคิดนางก็ไม่ธรรมดานะแล้วก็ที่สำคัญคือมันบอกว่ามันเหมือนมือมันออกมาจากข้างในจริงๆเหมือนที่เอฟเอื้อบอกอ่ะคราวนี้สุดท้ายละเป็นคนใต้ใช่ไหมเป็นคนจังหวัดสงขลาค่ะฝากตัวเองเป็นภาษาใต้แล้วก็มีอะไรที่อยากพูดเป็นภาษาใต้ก่อนที่จะจบรายการค่ะก็เป็นคนใต้จังหวัดสงขลานะคะก็อยากจะขอแรงเชียร์แรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับเศร้าตายคนนี้นะคะเศร้าสงขลานครศรีธรรมราชค่ะเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับป๊อบด้วยนะคะในวันที่28นี้28พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะเป็นการประกวดมิสซิฟฟานีรอบไฟนอลนะคะและก็เร็วๆนี้ค่ะวันอาทิตย์นี้วันที่1นะคะจะเป็นครั้งแรกที่เศร้ามิสซิฟฟานีนี้จะได้ออกมาแต่งชุดไทยกันในการประกวดรอบนางนพมาศค่ะเป็นการประกวดแบบเปิดคือทุกคนสามารถแบบมาเชียร์ได้เลยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะที่ติดตามป๊อบอยู่เนี่ยก็มาให้กำลังใจป๊อบมาเชียร์ป๊อบนะคะวันอาทิตย์นี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะแล้วก็มาให้กำลังใจเพื่อนๆทุกๆคนเลยค่ะเพราะว่ากำลังใจอ่ะในการประกวดมันคือสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้เลยค่ะก็อยากจะขอฝากเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเมี้ยวไก่หาดใหญ่มีขายทุกที่นะคะแต่ถ้าอร่อยแหละดีต้องไปที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ เพราะว่าอะไรเนี่ยร้านเหนียวไก่หาดใหญ่ เป็นร้านไก่ทอดทุกคนเขียนหมดเลยไก่ทอดหาดใหญ่ หนูเข้าไปถามพี่อยู่ตรงไหนของหาดใหญ่คะคุณพี่อยู่ตรงไหนของหาดใหญ่คะเขาตอบไม่ได้ค่ะเฮียโอเคเพราะฉะนั้นต้องไปกินไก่ทอดที่หาดใหญ่นะคะอร่อยจริงเฮ้ยนางน่ารักเกลียวแล้วควรแบบว่าถ้านางไปอยู่ในแบบว่าวงปาร์ตี้ด้วยต้องสนุกมากน้องบอกว่าจริงๆหนูเป็นรุ่นน้องของพี่ใหม่เนี่ยนะคะเฮียอ๋อเหรออันนี้ไม่บอกอันนี้ไม่บอก
จมูกดูแสนเป็นคมหน้าตาแบบว่าติดตามเธอด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวก็รอดูว่าคลิปน่าจะเป็นใครแต่บอกว่าเป็นคลิปที่เฮียพูดน้อยมากแล้วให้นางพูดแบบไม่หยุดแล้วรับรองว่านางไม่ตายใหม่แน่แล้วเรียวมากๆจากสาวภาคใต้จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะสวัสดีค่ะ